กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขณะนี้ขอเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันปวรินทร์โปสยานนท์รับหน้าที่พิธีกรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันได้กล่าวถึงกำหนดการนะคะของโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่3เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน The Third National Conference on Human Resource Development Towards Asian Community นะคะขณะนี้ถึงเวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์อินทวงศ์คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านอธิการบดีท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เคารพทุกท่านในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่3นี้ขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการประชุมวิชาการวันนี้คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก24 เพเปอร์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ41ปีการที่จัดการเรื่องนี้เพื่อว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเรามีบุคลากรที่เป็นเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสวันนี้ท่านเลขาธิการอาเซียนเราในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและในนามของชนชาวไทยทั้งประเทศก็อยากจะกราบเรียนว่าด้วยความชื่นชมยินดีเวทีวิชาการวันนี้จะเป็นเวทีของเลขาธิการในฐานะที่เป็น keynote speaker เดี๋ยวท่านอธิการบดีจะได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของความเป็นผู้คนไทยที่รับผิดชอบหน้าที่ที่สูงสุดยิ่งและเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติสูงสุดยิ่งกับประเทศไทยเราขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการวันนี้จะประกอบด้วยคณาจารย์นักศึกษาสมาชิกสมาคมและผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาของทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น350คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์เพื่อที่จะกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเป็นประธานในพิธีเปิดขอกราบเรียนเชิญครับท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งผู้ที่เป็นดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับหรือว่าที่ก็ตามนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติที่มาจากภายนอกทุกท่านนะครับในวันนี้ถือเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางรามคำแหงเราได้มีโอกาสต้อนรับทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคคลสำคัญของบ้านเมืองของเมืองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะออกไปแสดงบทบาทในระดับนานาชาติก็คือท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณากับทางรามคำแหงมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามท่านก็พร้อมที่จะมาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์หรือว่ามาที่จะมาพบปะพวกเรานะครับผมเองในนามของมหาวิทยาลัยรามแผงก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านเลขาธิการอาเซียนซึ่งได้ทราบว่าท่านมีเวลาเหลืออยู่1เดือนกับ7วันในฐานะในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าท่านให้ความกรุณามากเพราะว่าอาจจะเป็น
สปีชครั้งสุดท้ายในตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนก็ได้ซึ่งไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับในวันนี้เป็นการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตินะครับซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งที่3ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์อินทวงศ์ที่ได้เป็นแม่แรงสำคัญในการจัดการประชุมเช่นนี้แล้วก็ท่านก็ได้บอกว่าจะทำเช่นนี้ทุกๆปีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งหัวข้อในการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนซึ่งได้ทราบว่าในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีหลายท่านที่จะมีการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้ทำมานะครับเนื่องจากการนี้ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆท่านที่ได้มามีส่วนร่วมกันทำให้บรรยากาศวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานวิจัยแล้วก็นำเสนอผลงานซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็ขออวยพรให้การจัดการประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับมีการนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์หรือว่าการพัฒนาความรู้ไปสู่ความเป็นสากลขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับเราขอขอบคุณผู้ร่วมงานและอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณท่านเลขาธิการอาเซียนขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะและในลำดับก่อนนี้นะคะจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนจากท่านดร.สุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์นะคะรับดอกไม้จากท่านวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สุรินทร์พิสุวรรณนะคะรับวุฒิบัตรนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ค่ะเพื่อแสดงความยินดีที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนนะคะครบวาระ5ปีและท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญดร.สุรินทร์พิสุวรรณนะคะมอบวุฒิบัตรนะคะ1นะคะลำดับที่1นะคะรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์อินทวงศ์คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรียนเชิญทุกท่านตามรายชื่อเลยนะคะท่านผู้มีเกียรติค่ะดร.ฉลองนะคะทับศรีนะคะผู้แทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์ดร.โกศลอินทวงศ์นะคะคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นวลละออแสงสุขค่ะรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาคค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญชาญทองประยูนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยค่ะรองศาสตราจารย์รำไพสิริมนกุลนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ชำนาญเต็มเมืองปักนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาบริการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาจารย์สมหมายสุรชัยนะคะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เอื้อนปิ่นเงินค่ะผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดชสำราญจิตนะคะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ค่ะขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอมภูวนันท์นะคะที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ I would like to invite Ms.
ุมาลีเจเกอร์ขอกราบเรียนเชิญมิสสุมาลีเจเกอร์นะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรสุภลักษณารีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาบริการเขตบางนาค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณ อธิการบดีรองอธิการบดีและผู้บริหารนะคะร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะคะก่อนจะรับฟังการบรรยายนะคะท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณคะขออนุญาตกล่าวเรียนถึงประวัติของท่านคร่าวๆนะคะตามที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์นะคะท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันดีของพวกเรานะคะวันนี้เป็นวันดีของพวกเรานะคะที่มีโอกาสที่ได้รับเกียรติจากผู้นำบ้านเมืองของประเทศไทยของเราซึ่งท่านได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะสู่สมาคมอาเซียนนะคะขอกล่าวประวัติการศึกษาของท่านดร.สุรินทร์เพียงสังเขปนะคะเพราะว่าเกียรติประวัติสั้นมากนะคะค่ะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์คณบัณฑิตนะคะปรัชญารัฐศาสตร์เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยแคลมองสหรัฐอเมริกานะคะและศึกษาระดับปริญญาโทนะคะและระดับปริญญาเอกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปริญญาโทได้รับทุนนะคะมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์นะคะในสาขารัฐศาสตร์คณะบัณฑิตเหมือนกันนะคะปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะประวัติการทำงานท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการต่างประเทศกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในปีพ.ศ. 2518ถึงพ.ศ. 2519นะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนนะคะกราบเรียนเชิญท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนนะคะค่ะได้กล่าวบรรยายค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากๆท่านอธิการอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ท่านอาจารย์โคสิทธิ์ท่านผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยของคณะท่านผู้มีเกียรตินักวิชาการที่มาร่วมในการสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญครั้งนี้นักศึกษาผู้บริหารหน่วยงานต่างๆภาครัฐเอกชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสที่สำคัญยิ่งนี้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในเวทีวิชาการซึ่งเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยเพราะเริ่มต้นชีวิตการทำงานเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยกับผมไปอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนับถึงวันนี้4ปี10เดือนกับ24วันเหลืออีก1เดือนกับ6วันครับ
จะกลายเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนและรอบต่อไปที่ประเทศไทยจะส่งบุคลากรไปนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องรออีก45ปีถ้าหากติมอร์ตะวันออกเข้ามาเป็นสมาชิกต้องรออีก50ปีเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดกันถึงเรื่องอนาคตที่ไกลโพ้นสำหรับประเทศไทยที่จะขึ้นไปอยู่ในฐานะนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาวนตามตัวอักษรของชื่อประเทศก่อนหน้าผมที่พอจะจำได้คือมาเลเซียถัดมาเป็นฟิลิปปินส์คนละ5ปีถัดมาเป็นสิงคโปร์ตัว S มาเป็น T ไทยแลนด์คนต่อไปคือมาจาก V เวียดนามหลังจากนั้น B บรูไนแล้วถึงจะมา C แคมโบเดียอีสติมอร์กำลังเคาะประตูอยู่ถ้าเขาเข้ามาได้รอบหนึ่ง55ปีคนไทยต้องรออีก50ปีถึงจะได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนี้อีกขอแสดงความยินดีกับมหาลัยรามคำแหงที่จะครบรอบ41ปีในวันที่26ที่จะถึงนี้เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่มีให้กับประเทศชาติและสังคม41 years of a long long journeyต้องถือว่าเป็น41ปีที่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปอย่างมากเริ่มจากที่รัฐบาลเขาดีเบตทะเลาะกันว่าสถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่สร้างไว้เป็นที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมสมัยนั้นว่าจะปล่อยให้เป็นสนามหญ้ารกรุงรังหรือจะปล่อยเปิดให้ประชาชนจากทั่วประเทศมาเจริญมางอกงามบนพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ครูศิษย์คงจำได้และเชิญอาจารย์ศักดิ์ผาสุกนิรันดร์ซึ่งเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์มาก่อนมาเป็นอธิการบดีคนแรกของที่นี่บทสรุปคือต้องการให้รามคำแหงเป็นสนามหญ้าที่สร้างคนมากกว่าสนามหญ้าที่จะปล่อยให้หญ้าแพรกหญ้าแฝกหรือหญ้าคาขึ้นโดยไม่มีการกำหนดทิศทางว่าจะเอาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป็น41ปีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อชาติจริงๆเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนาประเทศและมีส่วนในการแปรเปลี่ยนโฉมของสังคมไทยในระยะเวลา4ทศวรรษที่ผ่านมาอาเซียนเองอายุ45ปีครึ่งมากกว่ารามไม่มากนักแต่ภารกิจที่มีร่วมกันคือสร้างกรอบของการบริหารจัดการสำหรับรามจัดการกับประชากรเพื่อที่จะไปเป็นผู้ที่จะร่วมรังสรรค์เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็น agents of change ให้กับประเทศนี้เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสำหรับอาเซียนนั้นท่านถนัดคอมันคิดขึ้นมาเพื่อที่จะทั้ง structure ให้5ประเทศเริ่มต้นได้มีเวทีได้มีฟอรัมที่จะมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะกำหนดทิศทางร่วมกันว่าอนาคตภูมิภาคนี้พื้นที่ 4% ของโลกพื้นที่ของอาเซียนเนี่ย 4% ของโลก
ของผิวโลกจะเอากันยังไงเพราะประเทศไทยคือประเทศที่เป็นพี่ไม่เคยถูกล่าเป็นอาณานิคมโดยอำนาจใดเพราะฉะนั้นขณะที่คนอื่นฟื้นขึ้นมาจากแบ็คกราวด์ของอาณานิคมเนี่ยประเทศไทยรักษาประคองตัวเองเอาไว้ได้ในแง่ของการทูตจึงสามารถที่จะคิดและประดิษฐ์และรังสรรค์ความคิดนี้เป็นมรดกทางการทูตให้กับประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าอาเซียนและเป็น intellectual property ของประเทศไทยด้วยมอบให้กับประชาคมในภูมิภาคขณะนี้กลายเป็นสมบัติร่วมกันของประชาคมโลกไปแล้วดังจะเห็นได้จากประธานาธิบดีโอบามานายกรัฐมนตรีเวนเจอร์เบาและอีกหลายๆคนที่ converge กันบนเวทีของอาเซียนแต่ภารกิจที่สำคัญที่เหมือนกันระหว่างอาเซียนกับรามคำแหงคือทำอย่างไรถึงจะพัฒนาทั้งคนทั้งประชากรทั้งโครงสร้างของสังคมของประเทศชาติและของภูมิภาคให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน sustainableและพัฒนาต่อเนื่องต่อไปเพื่อที่จะเป็นกรอบเป็นเวทีเป็นโครงสร้างสร้างสันติภาพสร้างความมั่นคงสร้างความรุ่งเรืองสร้าง peace สร้าง security สร้าง prosperity ให้กับภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้น4ปีกับ10เดือนมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยอะไรคือคำถามที่สำคัญยิ่งสำหรับผมคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่ท่านถนัดคอมันได้คิดขึ้นและเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะมีส่วนในการช่วยประคองให้ภูมิภาคนี้ให้สตรัคเจอร์นี้ให้อาร์คิเทคเจอร์แห่งความร่วมมือนี้ได้วิวัฒนาการต่อไปเคล็ดลับกุญแจเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านคงตระหนักว่าโลกขณะนี้บูรณาการเข้าหากันอย่างแยกกันไม่ได้อีกแล้วทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมและความมั่นคงสังคมหรือวัฒนธรรมการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมภาษาในภาษาของอาเซียนนั่นคือพิลล่าที่3คือสังคมและวัฒนธรรมความหลากหลายของมนุษยชาติเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าอยู่ในแฟมิลี่ของโฮโมซาเปียนส์ของสปีชีนี้ของแฟมิลี่นี้ด้วยกันเนี่ยหลายต่อหลายปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสงครามเรื่องของการเผชิญหน้ากัน The Clash of Civilizations ทะเลาะกันอยู่ในตะวันออกกลางขณะนี้ในทุกพื้นที่สันติภาพความเข้าใจความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้ง 7,000 ล้านมนุษยชาติในขณะนี้ถ้าไม่มีความตระหนักรู้อันหนึ่งร่วมกันคือ We belong to one species เราเป็นมนุษย์ด้วยกัน
และเรามีพลังอำนาจอยู่ในมือขณะนี้รวมกันแล้วทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลก every life form ทุกสภาพของชีวิตตั้งแต่เซลล์เดียวจนกระทั่งถึงประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เนี่ยเรามีอำนาจอยู่ในมือพอที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นการเจริญพัฒนาของโฮโมซาเปียนส์ฮิวแมนสปีชีส์เนี่ยมันเป็นความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นหนทางลู่ทางและโอกาสที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันเมื่อ65ล้านปีมาแล้วท่านคงตระหนักอุกกาบาตมาชนโลกเกิดเมฆฝุ่นไปครอบคลุมบรรยากาศทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตตายหมดไดโนเสาร์ด้วยแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีมิติของจริยธรรมและศีลธรรมอยู่เพราะมนุษย์ไม่เกี่ยวมนุษย์ยังไม่มีเป็นเรื่องของภาวะธรรมชาติอุกกาบาตมาชนโลกตายหมดล้มละลายหมดสูญพันธุ์หมดแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นความหลากหลายของสรรพสิ่งสรรพชีวิตคราวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์จะเป็นผู้ก่อให้เกิดการทำลายล้างเบ็ดเสร็จหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่พื้นผิวของโลกใบเล็กๆอันนี้คราวนี้จะมี moral and ethical จริยธรรมและศีลธรรมเข้าไปอยู่ในภาวะที่สำคัญยิ่งนั้นและมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในอาเซียนจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกอย่างน้อยๆในอาเซียนก่อนเป็นไทยเป็นอาเซียนด้วยเป็นลาวเป็นอาเซียนด้วยเป็นเขมรเป็นอาเซียนเป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียเป็นอินโดนีเซียเป็นอาเซียนด้วยเพราะ600ล้านเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะต่อรองกับคนอื่นเขาได้ดีกว่า64ล้านหรือสำหรับอินโดนีเซียดีแม้กระทั่งสำหรับ245ล้านเราต้องเข้าใจเราต้องตระหนักและเราต้อง appreciate ในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในอาเซียนและในประเทศไทยด้วยในประเทศไทยด้วยประเทศไทย yes มีความเป็นไทยด้วยกัน64ล้านแต่ท่ามกลางความเป็นไทยเนี่ยดูทีวี8 โมงเช้าดูทีวี6 โมงเย็นที่เขาเปิดเพลงชาติจะมีความหลากหลายให้เห็นหลายสีสันหลายเครื่องแต่งกายหลายหน้าตาหลายผิวพรรณ We too Thailand เป็น heterogeneous society เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับในความแตกต่างหลากหลายแต่ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันแตกต่างหลากหลายแต่ก็เป็นไทยด้วยกันสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือเคารพในความแตกต่างหลากหลายนั้นและช่วยกันคิดช่วยกันแสวงหาลู่ทางที่มนุษยชาติเผชิญอยู่ลู่ทางที่จะแก้ไขปัญหาที่มนุษยชาติทั้งมวลเผชิญอยู่ในขณะนี้สำคัญที่สุดคือ climate change สำคัญที่สุดคือโลกร้อนสำคัญที่สุดคือรถทุกคันเครื่องบินทุกลำเครื่องปิ้งขนมปังทุกเครื่องที่อยู่ในบ้านเครื่องซักผ้าทุกเครื่องเครื่องปั่นไฟฟ้าทุกสถานีมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในบรรยากาศนี้ทั้งนั้นดูโฆษณาโทรทัศน์เริ่มวันนี้ค่ะของ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเด็กๆบอกว่าเริ่มวันนี้ไม่งั้นสายเกินไปเพราะต้องหยุดยั้งอุณหภูมิโลกที่มันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่องความขัดแย้งต่างๆเรื่องการก่อการร้ายเรื่อง food security จะมีไม่พอกิน2050จะมี 9,000 ล้านคนทุ่งรังสิตไม่ใช่ที่ที่ผลิตอาหารอีกแล้วเหลืออยู่ที่ไหนบ้างต้องเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างไร All these things คือ questions คือปัญหาที่จะต้องคิดร่วมกัน Food security ไหนยังมีเรื่องการเตรียมคนเพื่ออนาคตอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเสาหลักที่สำคัญที่อาเซียนคิดอยู่ในขณะนี้เสาที่3แต่ไม่ได้แพ้ในไม่ได้ลดความสำคัญกว่าเสาอื่นๆคือเสาเรื่องสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศิลปะวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง identity เอกลักษณ์นั้นอัตลักษณ์นั้นขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่า we are ASEAN 2ไม่งั้นเราจะประสานกันไม่ได้ไม่นั้นเราจะเข้าใจกันไม่ได้ไม่นั้นเราจะไม่กลายเป็น600ล้านที่มีพลังมันจะกลายเป็น10ระบบเศรษฐกิจที่แยกกันเหมือนเดิมตกลงอะไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการสร้างทรัพยากรมนุษย์และสร้างบุคลากรเพื่อออกไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่านในหน่วยงานของท่านในสถาบันของท่านเพื่อความยั่งยืนนั่นคือห่วงสำหรับอาเซียนว่าจะไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องห่วงสำหรับประเทศไทยคือขึ้นเวทีอาเซียนแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะเตรียมตัวไม่พอการศึกษายังไม่พร้อมและ mindset ยังเหมือนเดิมคือไม่อยากออกไปไหนทำอยู่ตรงนี้ทำแค่นี้ไม่อยากแข่งขันไม่อยากไกลบ้านไม่อยากไกลอาหารไทยไม่อยากไกลครอบครัวเศรษฐกิจในยุคคอมมูนิตี้ในยุคโลกาภิวัตน์คือเศรษฐกิจที่ต้องออกไปโตนอกประเทศคนไทยพร้อมยังจะออกไปยังไงถึงจะไปทำกับเขาได้สู้กับเขาได้แข่งกับเขาได้และไม่แพ้เขาก็ต้องเตรียมตัวเพื่อออกไปนี่คือ question ของระบบการศึกษาไทยmindset ต้องปรับเพื่อที่จะพร้อมออกไปสู้อันที่สองคือความสามารถที่ท่านใส่เข้าไปในทุกสาขาอาชีพต้องเป็นเลิศต้อง excellent เพราะถ้าไม่เป็นเลิศและไม่ excellent survive ไม่ได้ในเวทีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันไม่รอดแทนที่จะได้ประโยชน์เพราะมันเป็น intellectual property ของเราเป็น legacy ทางการทูตของเรากลับเสียประโยชน์เพราะไม่พร้อมที่จะไปแข่งขันตามกฎตามเกณฑ์ที่ไปร่วมคิดที่ไปร่วมวางที่ไปร่วมกำหนดกับเขา That's another question ว่าสร้างความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นได้หรือไม่และหน้าที่ของคนที่บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างท่านคือทำอย่างไรให้ได้ The best ในตัวเพื่อนร่วมงานในตัวลูกจ้างเจ้าหน้าที่ที่ท่านจ้างมา How do we get the best out of him, out of her for this particular company, this particular division, this particular หน่วยงานถ้าเราไม่สามารถที่จะดึงเอา potential สูงสุดที่มีอยู่ออกมาได้เป็นการสูญเปล่าเป็น wasteและเรื่องนี้คือเรื่องของการพัฒ
ฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศและการจัดระบบโครงสร้างของอำนาจในประเทศทั้งประเทศเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตัวเองที่มีอยู่ทุกคนสูงสุดออกมาเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นความสำเร็จของสังคมไหนก็ตามแต่ประเทศไหนก็ตามแต่องค์กรไหนก็ตามแต่อยู่ที่การดีไซน์ระบบโครงสร้างพื้นที่ space องค์กรให้ทุกคนได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุด potential ที่ตัวเองมีออกมาให้เป็นประโยชน์กับองค์กรกับสังคมกับประเทศชาติสังคมใดก็ตามแต่ที่เด็กเกิดมาแล้วไม่สามารถที่จะ fulfill potential ของตัวเองได้สังคมนั้นยังไม่บรรลุซึ่งความสำเร็จง่ายมากที่จะวัดผมไปบ้านนอกพี่โคสิตสิ่งที่พูดกับคนบ้านนอกคืออย่ามองดร.สุภชัยกับดร.สุรินทร์เป็นข้อยกเว้น Don't look at us as exceptions คนอื่นทำไม่ได้หรอกไม่จริงลูกเอ้ยอย่าฝันเลยที่จะออกไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศบนเวทีโลกสุภชัยกับสุรินทร์คือข้อยกเว้นคนอื่นทำไม่ได้หรอกอันนี้เรียกว่ายอมแพ้ตั้งแต่ต้นยังไม่เริ่มแข่งขันเลยยอมซะแล้วจำนนซะแล้วสิ่งที่ทุกคนควรจะคิดพ่อแม่ทุกคนและครูอาจารย์ทุกคนต้องตระหนักคือเด็กทุกคนเกิดมามี potential มีศักยภาพและเราต้องนำเอา potential และศักยภาพนั้นออกมาให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติให้ได้สูงสุดไม่มีใครดีกว่าใครมากนักหรอก at birth มันอยู่ที่การศึกษามันอยู่ที่อบรมมันอยู่ที่โอกาสสุภชัยคือใครพ่อคืออดีตนายสนามมวยเวทีราชดำเนินทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีมากเรียนดีเข้าเซนต์แกเบรียลได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยกลายเป็นสุภชัยพาณิชพักผู้อำนวยการ WTO เลขาธิการอังทาด UN Conference on Trade and Development ผมคือใครเด็กบ้านนอกเกิดในหมู่บ้านกันดารริมภูเขานครศรีธรรมราชต้องทำให้เหมือนคนอเมริกันทำให้เหมือนโอบามาพ่อคือนักเรียนต่างประเทศจากเคนยาได้ทุน AID ไปเรียนที่อเมริกาไม่ใช่คนผิวดำที่อยู่พร้อมกับการสร้างประเทศ No พ่อโคจรไปเพราะได้ทุน AIDแหว่ออกมาตายายบอกว่าแกเป็นประธานาธิบดีของประเทศนี้ได้ First generation American ถ้าไปเกิดในเคนยาแกเป็นไม่ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่เกิดในประเทศอเมริกาผมถึงชอบเล่าให้ฟังว่าฮิลลารีคลินตันถามผมว่าเขียนกฎบัตรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะนำไปปฏิบัติแค่ไหนผมบอกว่ามาดามผมรู้ว่าแกหมายความว่าเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่หรอกลงนามกันแล้วกลับบ้านลืมผมบอกมาดาม we have to make it into a living document ที่คนอาเซียน600ล้านจะต้องอ้างอิงถามหาว่าตรงไหนคือพื้นที่ของผมในฐานะที่เป็นคนอาเซียนอันไหนคือสิทธิ์ของผมอันไหนคือหน้าที่ของผม
ของลูกผมของหลานผมต่อสู้กันเป็นหลายชั่วอายุคนเหมือนกับ Declaration of Independence ของสหรัฐอเมริกา Constitution ของสหรัฐอเมริกาเพราะตอนที่โทมัสเจฟเฟอร์สันนี่คือผมพูดให้ฮิลลารีคลินตันฟังเพราะแกถามผมว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับเอกสารชิ้นนี้เล่มเขียวเล็กๆของอยู่เนี่ยผมบอกว่าเราต้องทำให้มันเป็น a living document every successive generation ของชาวอาเซียนจะต้องอ้างอิงถึงว่าผมมีสิทธิ์ตามเอกสารชิ้นนั้นผมมีโอกาสตามเอกสารชิ้นนั้นผมมีภาระมีหน้าที่ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมนี้ร่วมกันในเอกสารชิ้นนั้นเพราะผู้นำของผมไปลงนามเพราะผู้แทนของผมให้สัตยาบัน It is mine as much as anybody else's ทุกยุคทุกสมัยของคนอเมริกันต้องอ้างอิงเอกสารชิ้นนั้นโดยเฉพาะประโยคนี้ที่โทมัสเจฟเฟอร์สันเขียนไว้ All men are created equalมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าเท่าเทียมกันและผมถามฮิลลารีคลินตันว่าเจฟเฟอร์สันหมายถึงคนอินเดียแดงด้วยไหม No เจฟเฟอร์สันหมายถึงคนผิวขาวผู้ชายที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองด้วยไหม No คุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอเมริกันคุณต้องมี propertyต้องมีทรัพย์สินผู้ชายผิวขาวทั้งหมดมีไม่ได้ยกเว้นคนที่มีทรัพย์สินซึ่งจะมีสิทธิ์ออกเสียงสมัยก่อตั้งประเทศหมายถึงคนผิวดำตั้งแต่ต้นไหม No และผมถามคำถามที่ค่อนข้างจะแรงไปนิดนึง Did he include women? No แต่ทุกยุคทุกสมัยของอเมริกันคนอเมริกันต้องอ้างอิงเอกสารชิ้นนี้และประโยคนี้ไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมลิงคอนไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลูเธอร์คิงไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเคนเนดีที่มาสร้างกริดโซไซตี้ร่วมกับจอห์นสันไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามา first generation American now he is sitting in the White House you are as a lady Secretary of Stateรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพอผมพูดเสร็จแกบอก Yes, Professor ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกกับท่านว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายทุกคนควรจะมีโอกาสเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอย่ามองผมกับอาจารย์สุภชัยเป็นข้อยกเว้นขอให้มองเป็น generality ทุกคนก็ทำได้อย่า give up ก่อนที่จะเริ่มสู้ This is the soul of human resource development นี่คือวิญญาณของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นต้องเชื่อก่อนว่าทุกคนทำได้ทำได้ดีเท่ากันกฎหมายสถาบันองค์กรโครงสร้างทุกอย่างต้องเอื้อให้ทุกคนสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดของตัวเอง full potentiality ของตัวเองถ้าทำได้อย่างนั้นสังคมนี้บรรลุแล้วและสถาบันอย่างรามคำแหงคือใครคืออะไรสถาบันรามคำแหงคือตัว social equalizerคือกลไกที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรามคำแหงไม่ได้จำเป็นต้องมาเข้าคณะนี้ No It's the whole university system ทั้ง 3-4 แสนที่จบไปแล้วล้านกว่าที่ยังอยู่ในระบบเพราะจิตวิญญาณที่แท้จริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือให้คนทุกคนได้บรรลุซึ่งศักยภาพของตัวเองเต็มที่ 100% ทั้งพ่อแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งครูทั้งอาจารย์ That's what we have to do ตอนนี้
ผมต้องรีบไปกระบี่แล้วกลับมางานแต่งงานใหญ่คืนนี้งานหนึ่งคงจะไม่ไปงานชุมนุม24 November ประเด็นที่อยากจะทิ้งไว้ให้ช่วยกันคิดต่อคืออันนี้ครับเราสร้างสังคมเราสร้างระบบเราสร้างองค์กรเราสร้างสถาบันเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีด้วยความวิจิตรพิสดารเลอเลิศของระบบทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานไฟฟ้าเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดขึ้นเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความเป็นเลิศเนี่ยเราช่วยกันสร้างเราช่วยกันก่อเราช่วยกันถักทอมันขึ้นมา What you know whatทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะผิดพลาดได้มันสามารถที่จะล้มทั้งยืนได้มันสามารถที่จะล่มสลายได้นั่นก็คือสัจธรรมอีกอันหนึ่งว่านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตCrisis management ท่านต้องมีท่านต้องคาดคะเนว่ามันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในองค์กรของท่านในระบบมหาวิทยาลัยของท่านในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับชีวิตรวมทั้งระบบเศรษฐกิจอะไรเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม1997ที่เงินไทย25บาทกลายเป็น45บาทกลายเป็น52บาท The system failed โดยการตัดสินใจของคน 2-3 คนขณะนี้เราอยู่กันที่30บาท30บาท somebody somewhere in someinstitution ตัดสินใจผิดนิดเดียวมันขึ้นไป40มันขึ้นไป45ล้มกันระเนระนาดได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่วันที่11เดือนมีนาปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นสึนามิใหญ่ที่เซนไดกระทบการผลิตไปทั้งโลกเพราะตรงนั้นคือที่ที่เขาไปสร้างเครือข่ายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ของญี่ปุ่นอะไรเกิดขึ้นปลายปีที่แล้ว3เดือนน้ำท่วมประเทศไทยอะไรเกิดขึ้นระบบการผลิตคอมพิวเตอร์และยานยนต์ทั่วโลกกระทบทั้งระบบทั่วโลกทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทเยอรมัน why เพราะชิ้นส่วนชวนใหญ่มันผลิตไปจากตรงนี้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย so a crisis can happen anytime และมีหลักเข้าใจว่าคงจะได้ยินแล้วที่เขาเรียก Murphy's Law นักบริหารต้องรู้กฎนี้เราว่า anything can go wrong will go wrong แปลว่าอะไรถ้าจัดงานข้างนอกใหญ่โตมโหฬารใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าอะไรนะการไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงต้องหาเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองไปวางไว้หลังเวที why anything can go wrong will go wrongระบบนี้ก็เหมือนกันการเมืองของประเทศก็เหมือนกันเศรษฐกิจของประเทศก็เหมือนกัน health ของบริษัทสุขภาพดีๆของบริษัทที่ท่านดูแลอยู่เนี่ย something that can go wrong will go wrong และจะล้มกันทั้งบริษัท
วิธีแก้คือ anticipate ปัญหาทุกอย่างที่มันพึงจะเกิดขึ้นได้คาดคะเนว่ามันจะเกิดปัญหาตรงนี้สกรูตัวนี้หลวมนักบัญชีคนนี้แกเลินเล่อไปนิดหนึ่งแกอาจจะพลาดไปทักตัวหนึ่งและมันจะส่งผลกระทบไปทั้งองค์กรทั้งสถาบันและทั้งระบบ anything can go wrong will go wrongนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องตระหนัก anticipate ปัญหาพรุ่งนี้มารืนนี้มาเรื่องนี้ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อน the weakest link in the chain ของทั้งระบบตรงนั้นอันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องคอยเสาะแสวงหาว่าตรงไหนที่มันพึงจะหลุดมันพึงจะขาดโซ่ข้อไหนที่มันอ่อนกว่าคนอื่นมันขาดทีเดียวมันล้มทั้งระบบ anything that can go wrong will go wrong เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าทฤษฎี chaos แปลว่าความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครมีส่วนเข้าไปกำหนดให้มันเกิดขึ้นจริงจังทางฟิสิกส์เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจัดรูปแบบองค์กรจนกระทั่งมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็พร้อมที่จะแตกสลายได้โดยมีเงื่อนไขเล็กๆนิดเดียวเขาใช้คำว่า self-organized criticality มันเกิดภาวะที่เป็นวิกฤตขึ้นมาเพราะเราเป็นคนสร้างความวิจิตพิสดารขององค์กรของหน่วยงานของระบบนี้มากเกินไปท่านคงนึกได้นะฮะสมัยที่มันเป็นแค่โทรศัพท์เฉยๆเนี่ยมันไม่มีอะไรวุ่นวายมากนักพอมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยเสียนิดเดียวพังกันทั้งระบบดีไม่ดีเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านมีทั้งหลายเพราะท่านไม่จำอีกแล้วเพราะมันช่วยจำให้ก็หมดไปด้วยท่านเป็นบ้าไปอย่างน้อยๆหนึ่งอาทิตย์เพราะไอ้เครื่องนี้มันเกิดเสียหาย That's self-organized criticality ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมกลอนสั้นๆที่รุ่นพี่ผมชื่อดร.สวัยบุญมาเป็นคนเขียนเพื่อที่จะสรุปประเด็นเนี้ยทฤษฎี chaos ทฤษฎีเรื่อง self-organized criticality ทฤษฎีที่ว่าองค์กรยิ่ง complex ยิ่งเสี่ยงต่อภาวะวิกฤตถ้าไม่ระวังเพราะโซ่ข้อสุดท้ายในห่วงของระบบนั้นโซ่ที่ข้อที่อ่อนแอที่สุดมันขาดปึ้งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วทั้งระบบพังหมดทฤษฎีนี้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียก the butterflywings effect แปลว่าผีเสื้อกระพีปีกกระพีปีกตัวเดียวอีกเป็นล้านๆตัวเห็นเพื่อนเห็นผู้นำกระพีปีกมันลุกขึ้นกระพีปีกด้วยโผล่ผินออกไปมันสร้างกระแสลมให้เกิดขึ้นแปรปรวนแปรเปลี่ยนมันมีผลกระทบเป็น chain reactionคนที่คิดเรื่องนี้เป็นนักฟิสิกส์ที่ MIT เมื่อ1963ชื่อเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์แกคิดเรื่องนี้แกใช้ทฤษฎีคณิตศาสตร์และแกเอาเรื่องผีเสื้อมาเปรียบเทียบแกบอกว่าเป็นไปได้ไหมฝูงผีเสื้อกระพือปีกที่ลุ่มแม่น้ำอเมซอนในบราซิลแต่มันจะส่งให้เกิดผลกระทบเป็นพายุทอร์นาโดที่เท็กซัสนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านคิดคำหนึ่ง
ว่าโลกนี้ขณะนี้มันร้อยประสานบูรณาการกันโดยแยกไม่ออกแล้วอะไรเกิดขึ้นที่ไหนกระทบห่วงโซ่ที่อ่อนแอนิดเดียวมันจะพังกันทั้งระบบเหมือนสึนามิที่เซนไดเหมือนน้ำท่วมที่ประเทศไทยกระทบไปทั้งโลกเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่คือคำกลอนที่ดร.สวัยบุญมารุ่นพี่ที่แคลมอนที่น้องเขาอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยมหาลัยเดียวกันได้ทุนเดียวกันและไปเป็นอีโคโนมิสที่ธนาคารพัฒนาเอเชียและไปเป็นอีโคโนมิสที่ธนาคารโลกขณะนี้ก็เกษียณแล้วเขียนหนังสือเขียนลงกรุงเทพธุรกิจเขียนจากอเมริกาเขียนจากเวอร์จิเนียทฤษฎีองค์กรทฤษฎีปีกผีเสื้อทฤษฎี chaos theory ทฤษฎี self organized criticality ทฤษฎีที่องค์กรจะพังทั้งระบบเพียงเพราะจุดที่บกพร่องนิดเดียวดร.สวัยเขียนอย่างนี้ครับจงมาเป็นผีเสื้อผู้เชื่อมั่นว่าสักวันภาวะจะเหมาะสมปีกบางๆจะสร้างกระแสลมเป็นพายุแห่งสังคมอุดมการรามคำแหงเริ่มเมื่อ41ปีที่แล้วโดยปีกผีเสื้อไม่กี่ปีกไม่กี่คู่แต่41ปีของการเดินทางได้สร้างแรงกระทบเป็นกระแสลมของความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมทั่วประเทศทั่วโลกเพราะมีลูกศิษย์ลูกหาไปทั่วรามคำแหงเป็นโซเชียลอีควอไลเซอร์ที่แท้จริงรามคำแหงเป็นผู้สร้างเอเจนต์ออฟเชนจ์ที่แท้จริงรามคำแหงสร้างพลังให้กับปีกผีเสื้อหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านคู่เพื่อที่จะสร้างให้เป็นกระแสให้เป็นลมพายุเพื่อสร้างสังคมอุดมการณ์สังคมในอุดมการณ์สังคมที่ถูกต้องสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่เท่าเทียมสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะดึงเอาThe best, the potentiality, ศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวออกมาให้เป็นประโยชน์กับสังคมเพื่อสร้างสังคมอุดมการณ์นั้นขอแสดงความยินดีกับ41ปีของความสำเร็จและอีกหลายร้อยปีของการช่วยกันสร้างความชอบธรรมและสังคมแห่งอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นที่นี่และในกรอบของอาเซียนทั้งหมดด้วยขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะคะนอกจากที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านนะคะมาบรรยายในวันนี้ท่านยังได้มอบกุญแจเครื่องมือดอกสำคัญให้พวกเรารองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านได้ตอบว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้และขอให้ท่านนำศักยภาพและความสามารถออกมาเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพเต็มนะคะกราบขอบคุณและขอเสียงตบปรบมือให้ท่านฟูรินพิศวรรณค่ะ